คนทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเองมีแต่ความคิดหายเป็นหัวใจทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ปิดบังตัวเองอยู่นั้นให้เกิดความรู้ความเห็นใจว่าถ้าพบมาพบหน้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดที่ว่าพบหน้าชาติหน้านั้นแลคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลำดับลำดาต่อเนื่องเหมือนกับก้าวขาเดินนี่เองท่านจึงเรียกว่าอวิชชาวิชชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่แหละที่ว่ารู้คืออะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วๆไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชาท่านปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างรอท่านนี่เองท่านเรียกว่าอวิชชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้กิเลสวัฏฏวนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิดชิดจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางคือถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายบางที่ท่านแสดงในวัฏชาติดุขาชาติดุขาท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจสี่พอพูดแบบนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกประทับชาติดูขาชราติดูขามานำปีขังโสกับเปรียวทุกข์ทรมานทุกไปชาติดูขามันเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันของสัตว์และบุคคลก็ทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นะในอริยสัจ4ท่านแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตตนสูตรสมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันทิราคะจายคตาตะจัตตราคินานิมีเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ย3อย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันก็แสดงอยู่ที่จิตใจนี้มันจะแสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่ท่านแสดงนั้นหรอพอแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติปุถุขาชราปุถุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้รับทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์
ด้วยชาติวิดุขาก็คือจิตผู้มาก่อกำเนิดเกิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแลเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชราปิดุขาเมื่อนำปิดุขังแล้วเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชราทำท่าก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอนัตตลกนัสสูตรก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเสียดแทงสิ่งนี้เสียดแทงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งหมดไปเห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้ที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยมันเทศในนี้จากจิตเนี่ยเทศอยู่ในจิตล้วนๆในข้อที่3ท่านน่ะนิโรธอนิจจนิโรธอนิจจังหมายถึงแสดงอริยสัจท่านให้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญจะขึ้นสมาธิติสมาสังกโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลวผลตีไปหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทำงานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานนี่ในมรรคแปดกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสัมมากัมวาจาสัมมากัมมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใครๆก็เศร้าบอกคำว่าชอบคืออะไรแล้วระลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบเราเริ่มอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่กายเวทนาจิตธรรมแน่ก็เข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สัมมาสมาธิเมื่อรู้ชอบแล้วสัมมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันจะรู้เรื่องรู้นี้หลอกลวงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมแล้วก็กันกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมรรค8เรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานคือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำด้วยข้อปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิมีอาการแห่งการกระทำทั้ง8นี้เป็นอาการที่จะทำนิพพานให้แจ้งทั้งนั้นนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องมาที่กล่าวมานี้ทำให้ใครดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับถ้าบ่นวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกเป็นหาทางโปร่งวางจิตใจไม่ได้แต่ธรรมะทั้งหมดสอนออกมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัฏฏะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศคลังแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาวัตตะกับยุรตะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทศสิ่งที่เป็นวัตตะออกที่วัตตะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่รกรุงรังเราถากได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เตียนโล่งขึ้นมาในสถานที่รกรุงรังนั่นแหละจิตเวลานี้มันรกรุงรังด้วยอะไรความโลภก็อยู่ถ้าผมมีที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่มันปกคลุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคลุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคลุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคลุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสจริงมันปกคลุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยะไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องซึ่งพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันเป็นไปติดไปพันไป
เมื่อใครชอบใจหรือเกลียดธรรมต่างๆแยกดูนั้นแยกดูจิตของตัวเองเนี่ยสอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลำดับธรรมะทั้งหมดจริงๆรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวการสำคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกแหละจอมปราดก็คือใจเมื่อชำระสิ่งที่โง่เขลาออกจากจิตใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำดับความโง่ออกอย่างสิ้นเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิอันที่สอนในวิจารณาที่นี่ชาติคือตัวขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันก่อความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนมีแต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปหาเดินก็เปลี่ยนไปหายืนไปหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเปรียบมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือน่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยมันร้อนความไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรรเทากันได้นะขนาดที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดๆจนกระทั่งถึงที่ที่สลัดปัดทิ้งนี่อันนี้ก็เหมือนกันธาตุขันธ์อันนี้เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศเดินนั่งนอนถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายยืนนานๆก็ลำบากเดินนานก็ลำบากต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตายนั่นที่ดูสิวันตายนั่นแหละวันสลัดปัดทิ้งตัดทิ้งธาตุขันธ์กองทุกข์ที่มีธาตุขันธ์นี่เราจะพิจารณายังไงเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเอาพิจารณาลงดิปัญญามีไว้เพื่ออะไรถึงต้มแกงกินก็ไม่ได้มาไว้สำหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอาธาตุขันธ์นี่แหละเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดวันดั้งค่ำคืนดั้งรุ่งหรือตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นขอรับทราบรับทราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่วแก่กล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาช่ำชองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันยังตื่นเต้นอยู่ก็ต้องพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอตัวเรื่อยๆไปเพียรวิชาแก้วัฏฏะวนภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมฐานนะท่านได้เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานตาท่านจันมั่นกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรู้วัฏฏะสงสารออกภายในจิตใจและแต่การพิจารณากรรมฐานมันเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานหรือภพหรือชาติหรือวัฏหรือวัฏสงสารหรือที่เกิดปัญหาออกจากจิตใจของคนให้กลายเป็นนิวัฏขึ้นมาภายในจิตใจจึงเป็นงานที่ยากต้องหาที่พักทำเลที่เหมาะสมมีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคเพียรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทำเลที่เหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนภาษาวกเวลาที่บวชแล้วลุกขมูลแท่นาสนังเป็นต้นขวานให้ไปอยู่ตามใต้ป่าใต้เขาลุกขมูลล้มไ
ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือหรือให้มันชิ่งซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่ได้คำนึงคำนวณนี่แต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รื้อถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใหญ่โตนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลแท่นาสนังเป็นต้นสอนลูกขมูลล้มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บินขมาดหาด้วยกำลังตีแข้งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสวงหาโดยวิธีอื่นนะท่านก็สอนไว้อายันเตปัตโตนะต่างด้วยนิบาตของเธอหรือนิบาตของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งที่บาตก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาตของเจ้านะนะให้ประทับใจลงไปอีกทีบอกทำใหม่ว่าบาตของเจ้านะนะก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้านะนั่นเองให้บินทบาทมาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาทนั่นน่ะไม่มีภาชนะใดสำหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาทนะสอนลงไปตรงนั้นเองบาทเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระสมณะใบเดินขมาก็บาทลูกนี้มาฉันก็ลงในบาทนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านจึงสอนว่าอายันเตปัตโตไม่สำคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอายังสังคาติเนี่ยอายังอุตราสังโกอายังอันตรวาสโกนี่สบงนี่จีวรนี่ผ้าสังกาติท่านนี่บาทนี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นสิทธิเป็นมาบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสำคัญขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ตะกี้บอกสถานที่ไปลูกขมูลล่มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุ่งเป็นสมณธรรมนี่ในขั้นคุตกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางสติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการหรือยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสอนแต่วงจีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายยิ่งกว่านั้นเหลือเพื่อพลุงพลังนี่บาทใบหนึ่งเอาไปนี่เท่านั้นแหละเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดไหนก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดนะแล้วยุ่งกับเรื่องอยู่เรื่องกินนะการที่จะยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีมีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั้นเตรียมนี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนจะหายหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากแต่รูปแต่ล้านขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือการมาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาผิดเพื่อให้จงกับนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักถ้าโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะสอนลงที่หัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสนี่ถ้าเราปีนเกี่ยวกับเท่าว่าที่สอนนั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไม่สั่งสมก็ตามก็คือการสั่งสมอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องหุ่นเรื่องว่าไปหมดนั่นก็อยู่ในป่าธรรมดาเหมือนกระจอนกระแตไม่เกิดประโยชน์อะไรในบ้านปฏิอาทิตย์ธรรมมันยังดีกว่าเนี่ยฉันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดเ
การพิจารณาอ้าวพิจารณาร่างกายก็เอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐาน5คืออะไรเคสาโลมานะฐานตตะโจแต่ถึงนั้นท่านหยุดเชียร์เพราะคำว่าหนังหุ้มห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านก็บอกอาการฐานที่สองเอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรื้อถอนกิเลสออกจากตัวเองพิจารณาจนมีความทะนุถนอมแล้วดูอันไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำดับนี่จะว่าไงเมื่อมันปล่อยวางภาระออกมาด้วยการที่นี้พิจารณาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะพุ่งสั้นไปไหนพุ่งสั้นก็พุ่งสั้นด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ่งสั้นไปทำไมหาความพุ่งสั้นไม่มีมีแต่สงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานทางในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระโอวาทข้อใดที่จะสั่งสมกิเลสให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมกลับได้ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์ล่ะพ้นที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้ก่อโพยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไฟเผาตัวเองนั่นทุกข์ไปหมดทุกข์ใจมันทุกข์ลำบากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีความฉลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกข์อย่างนี้รับทราบกันทุกข์เพราะเห็นนั้นก็รับทราบกันเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับเราไปปรุงแต่งมันได้ทำไมเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันมันดับไปก็ตามเรื่องของมันนะการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะเราก็ไม่เสียอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงๆเหรอทนกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแหมนั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงหมู่พอทนได้ก็ทนตายของพระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นไงกัสสปะขันธมันจบของเธอพออดทนเหรอน่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นนะข้างพุทธการเป็นไงขันธ์ธรรมจงเธอพออดทนอยู่บ้างเหรอนะพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสบายดีเหรอทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครจะถามนั้นมันฝืนภารกิจชอบคนสบายเลยเพราะว่าแบบฝืนบ่าวเขาแบบนั้นแหละทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะถ้าสบายดีเหรอภายในจิตใจทำได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นความทุกข์ที่มันรุมภายในจิตใจนั้นแต่มากน้อยเพียงใดที่เหลือตัวสำคัญที่เป็นภัยจากจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเหลนๆมันแต่น้อยเหลนๆมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันตายบ้างหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้นน่าฟังแล้วก็จะกระทั่งถึงเป็นยังไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสำคัญมันได้ข้ามแล้วยังถ้าแล้วก็สวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก็สวัสดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสสปะเป็นต้นมาเป็นยังไงกัสสปะขันธบรรจบของเธอพออดพอทนอยู่หรือทางนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังที่นักปราชญ์ท่านตอบกันอุ้ยน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นเองถามความสวัสดีอยากจะให้ถามภายใน
ป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีหรือเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกนั่นหรือลืมแล้วหรือตัวสำคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปล่าได้มองรู้เปล่าตัวสาระสำคัญนั่นน่ะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งไปหมดแล้วหรือให้ดูตรงนั้นถามว่าสวัสดีเหรอสบายดีหรือมันถึงเหมาะสมนี่นักปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วพิจารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอตถังอุตมังวรังสักกตวาพุทธรัตนังโอตถังอุตมังวรังสักกตวาธรรมรัตนังโอตถังอุตมังวรังสักกตวาสังฆรัตนังโอตถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถเป็นโอสถอะไรเขาแค่ที่เหลือปัญหาอาสวะภายในจิตใจของเรานี่เองพุทธแล้วผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก้ธรรมะจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่เป็นโอสถแต่ละอย่างละอย่างหรือแต่ละธรรมชาติคือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับพุทธะอันแท้จริงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชำระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตนนี่พุทธังธรรมังสังฆังฉลังกถานี้ถึงที่จิตนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดไว้เป็นเพียงอาการเท่านั้นน่ะเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาหุ่นตามดิวัตโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนละอย่างจริงเนี่ยนะอัญญมัญญานิโยกาวะเอกีพุทธัมมะหะโตแต่อาศัยซึ่งกันและกันแต่เมื่อพูดโดยธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังฆะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐนั้นอยู่ที่ความรู้อันนี้ให้แก้สิ่งที่ปลอมทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่น่าทานในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปสาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยลำดับแล้วก็ถึงคำว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี่เหลือนดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะแต่นั่นก็มีคำว่าหนองอ้อนี่เหลือไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้อนี่เหลือถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี่เหลือธรรมชาติที่หาที่แทบล้มสกายนั้นปรากฏแล้วเหรอนี่อยู่ภายในจิตนี่หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่ยวหาดูน้ององค์น้องอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้องอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจอความสำคัญของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินต้องหูจะของเองนั่นเราก็เลยเกิดความสลดสำเร็จขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้เราเขาไปหาน้องอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอว่างนะท่านได้เจอทำอยู่ที่น้องอ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างเราก็ยิ้มนิดนึงสลดสำเร็จนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ถามเราเนี่ยแล้วคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วถ้าท่านมีความสนใจก็จริงเราจะพูดว่าน้องอ้ออันนี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีน้องอ้อที่ไหนว่าคำเดียวกันนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นก็เข้าใจคนผู้ปฏิบัตินี่เราพยายามให้เจอน้องอ้อมีแต่หนองวุ่นหนองวายหนองยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดือนหน่อยน้องอันนี้มันหนองอะไรพาคนให้ล่มจมไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหนองวายความเดือดร้อนอยู่ที่นี่เราเจอหนองอ้อบึงอ้อตรงนี้ภายในจิตใจแก้เอาให้หมดอะไรไม่ดีไม่งามพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข้าศึกต่อเราการพิจารณาขันห้าจึงเป็นเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความเกษมได้อย่างไม่มีอะไรสงสัย
พิจารณาลงไปรูปดังที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกำหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันไหนเวทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขณะนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงเขาให้เป็นปลอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงนั้นเป็นความจริงปัญญาทั้งสามวิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันจริงของเขาปรากฏขึ้นมาขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยนี่ถ้าเราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดแต่เห็นต่างความจริงแล้วนั้นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิกออกอะไรขึ้นมาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจฉลาดออกได้ขันก็ติดอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปเราเคยอยู่ด้วยความพัวพันถือเป็นหนึ่งอันเดียวกันก็มานานที่นี่มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้เราเป็นของเราเรายังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้เนี่ยรูปให้เห็นตามเป็นจริงของการอาการเสียอาการต่างๆทั้ง5นั้นจิตก็เป็นจิตเสียด้วยความบริสุทธิ์ก่อนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใยหายหมดปล่อยภาระได้โดยประการทั้งปวงสิ้นสุดวิมุตติไม่ต้องไปหาที่ไหนมันติดข้องที่ไหนแก้ที่ติดข้องได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ที่อยู่และทุกข์ดับไปแล้วก็พ้นก็ได้เท่านั้นนี่ความพ้นทุกข์พ้นที่หนึ่งสาระการแสดงธรรมเห็นมาสมเกตพระวิจิตรเป็น